ก็คือรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชหนองคายล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนี่ครับคุณสุรพงษ์ปิยะโชติที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือห้องตอบกระทู้นะฮะเราเนี่ยจะคุ้นตากับภาพการไปตอบกระทู้ในสภาที่ประชุมใหญ่ใช่แต่มีห้องที่ให้ตอบกระทู้แบบนี้ด้วยเพราะกระทู้มันเยอะนะแล้วคุณสุรพงษ์เนี่ยไปตอบกระทู้ที่สสพรรคก้าวไกลถามนะสสอยุธยานายทวิวงศ์เรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงอายุที่มีโครงสร้างที่มีสถานีอยุธยาเนี่ยมันกระทบกับมรดกโลกนะหรือไม่อย่างไรนะคุณสุรพงษ์เนี่ยไปตอบที่นี่ยืนยันว่านะการรถไฟร่วมกับคณะโบราณคดีทำการศึกษา HIA นะเพื่อลดข้อกังวลใจของยูเนสโกและประชาชนนะแล้วก็ขณะนี้เรื่อง HIA เนี่ยนะก็อยู่ระหว่างการนำเสนอนะแต่ว่ายังไม่ผ่านนะซึ่งยืนยันข้อมูลว่าเมืองบริโลกอื่นๆมีสถานีรถไฟอยู่ใกล้เยอะแยะเลยวัดโทจิที่เกียวโตประเทศญี่ปุ่นมหาวิหารโคโลนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันอยู่ร่วมกับมรดกโลกได้แล้วที่สำคัญสถานีอยุธยาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตมรดกโลกฮะแต่ห่างออกไป 1.5 กิโลเมตรมีแม่น้ำป่าสักขั้นอยู่ด้วยการขยายตัวของเมืองเข้าไปในเขตมรดกโลกเป็นไปได้ยากแล้วนี่คือภาพประกอบนะที่ได้มีการชี้แจงนะภาพรูปแบบสถานีซึ่งมีการปรับแล้วนะแล้วก็ภาพทำเลที่ตั้งของสถานีมันอยู่ห่างจากมรดกโลกนะแล้วนี่ครับเห็นตัวสถานีไหมค่ะอยู่ทางขวาฮะจุดแดงๆอ่ะอ๋อมันห่างไปตั้งกิโลครึ่งนะคะไอพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่มรดกโลกครับอ๋อแล้วมันมีแม่น้ำกันด้วยคือก่อนหน้านี้ปัญหาเนี่ยที่มันมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนี่ยก็เพราะว่าสสก้าวไกลเนี่ยไปนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็มีกลุ่มนักวิชาการบางกลุ่มนะไปหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเมืองอโยธยาอยู่ข้างล่างถ้าเกิดจะขุดได้ไงถ้าสร้างสถานีรถไฟแล้วก็กลายมาเป็นประเด็นนะซึ่งเขาก็ชี้แจงว่ามันอยู่ห่างจากพื้นที่มรดกโลกไม่กระทบซึ่งมันก็อยู่บริเวณเดียวกับสถานีรถไฟปัจจุบันน่ะที่ตั้งปัจจุบันอยู่แล้วอ่ะนะแต่เรื่องนี้ก็เลยเนิ่นช้าต่อมาทีนี้ HIA เนี่ยก็ยังไม่ผ่านตอนนี้ก็ต้องยืนยันรายละเอียดกลับไปแต่ที่น่าสนใจก็คือปมที่ว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลไทยจะร่วมกับกลุ่มอำนาจการเมืองฝั่งประเทศจีนนะหรือฝั่งอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกามักจะถูกต่อต้านคัดค้านโดยนักการเมืองบางกลุ่มนะท่านผู้ชมลองคิดดูว่าจริงไหมใน The New Atlas นะไบรอันเบลติกได้มีการนำเสนอคลิปนี้เมื่อเร็วๆนี้ครับคือเขาฟันธงเลยว่าโครงการความร่วมมือระหว่างไทยจีนรถไฟความเร็วสูงนะรวมไปถึงแลนด์บริดจ์นะสหรัฐอเมริกาพยายามจะหยุดยั้งทั้งสองโครงการนี้นี่เขาชี้อย่างนี้เลยนะฝั่งสหรัฐนั่นแหละที่พยายามหยุดยั้งทั้งสองโครงการนี้เพราะมันจะเพิ่มบทบาทของจีนในพื้นที่ประเทศไทยไงนะนี่ไบแอนเบลติกวิเคราะห์ฮะอ้าวแล้วเขามาเกี่ยวข้องยังไงที่ว่าสหรัฐน่ะคือสหรัฐแบบไหนไบแอนเบลติกนี่วิเคราะห์นะรัฐบาลชาติตะวันตกใช้วิธีการก็คือกลุ่มภาคประชาสังคมทำการประท้วงแล้วก็นักการเมืองบางกลุ่มที่ต่อต้านโครงการเหล่านี้นะนี่เขาใช้วิธีกลุ่มองค์กรเอกชน NGO บางส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่สหรัฐและยุโรปหนุนหลังใช้คำนี้เลยนะนี่เบลติกบอกงี้เลย and the move forward partyThe main U.S.-backed political opposition party at the moment have openly opposed any and all cooperation with China, including the construction of this high-speed railway. Move Forward's de facto leader, billionaire Thanaton Chuanrongkrongkit, at one point openly opposed the construction of the Thai-Chinese high-speed railway and promoted the construction instead of the non-existent Hyperloop.Bloomberg reported this in its 2018 article, Thailand needs Hyperloop, not China-built high-speed rail, junta critic says. So back then, the
the Thai government again was headed by Prime Minister Prayut Chan-o-cha คือเอ่ยชื่อคุณธนาธรนะว่าเป็นผู้นำนะของพรรคก้าวไกลคนหนึ่งค่ะนะแล้วก็บทบาทต่อต้านโครงการนี้แล้วก็ไปสนับสนุนไฮเปอร์ลูปจำได้ไหมจำได้ค่ะท่านผู้ชมจำไฮเปอร์ลูปได้ไหมก็เจ๊งไปแล้วค่ะไฮเปอร์ลูปไฮเปอร์หลอกไฮเปอร์ลวงเนี่ยนะแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ฮะนะนี่ตอนที่ธนาธรแถลงเนี่ยอันนี้แบนพลติกนี่ย้อนความจำให้นะแล้วปัจจุบันนี้ก้าวไกลก็คัดค้านแลนบิดนะแล้วก็สสก้าวไกลทุยาก็สถานียุทธยาเห็นไหมคือที่เขาวิเคราะห์มันก็น่าคิดไงเออก็ใช่ค่ะแล้วเวลาที่อนาคตใหม่หรือว่ากลุ่มสสก้าวไกลคอยไปประกันตัวผู้ต้องหาคดี112กลุ่มทะลุวังกลุ่ม3นิ้วหรือสสก้าวไกลเองถูกดำเนินคดีถ้าเป็นคนสำคัญหน่อยอย่างธนาธรปิยบุตรช่อเนี่ยจะมีใครมาสังเกตการแอมเนสตี้จะมีตัวแทนหรือว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตเลยด้วยซ้ำหรือว่าต่างประเทศมาเลยอ้างว่าเป็นตัวแทนสถานทูตต่างประเทศเลยนะคอยเข้าไปสังเกตการมีบางกรณีจะขอเข้าไปสังเกตการในห้องศาลด้วยนี่ไบแอนเบอร์ติกเนี่ยจึงวิเคราะห์ไงแล้วถ้าดูถัดไปอีกทีนี้เขาพูดถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะได้มีการผลักดันขับเคลื่อนโครงการนะก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้แล้วก็รวมไปถึงแลนด์บริดจ์นะก็พยายามขับเคลื่อนผลักดันแล้วรัฐบาลเศรษฐาก็ประกาศเดินหน้าต่อแลนด์บริดจ์เนี่ยที่ไบแอนเบอร์ติกบอกนะซึ่งมันเป็นโครงการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมียุทธศาสตร์ในทางเศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่แค่มาผ่านด่านนะมันจะมีเศรษฐกิจตามมาด้วยนะในเชิงยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนแลนด์บริดจ์ as an additional important route to support transportation and an important option for resolving problems of the Malacca Strait this will be cheaper faster and a safer routeThe land bridge will reduce travel time by between 3 to 14 days, depending on the particular origin and destination of cargo. The Thai Prime Minister's statement also made it clear that the land bridge was not to serve as a replacement for the Malacca Strait, but rather an alternative and an augmentation to existing routes, capable of moving up to 23% of shipping currently passing through the Malacca Strait. This is the time we're talking about the land bridge, what will be the important role of the land bridge? And of course,มันจะกระทบอย่างไรกับสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐอเมริกาก็นำเสนอเป็นแผนที่เป็นกราฟิกด้วยคือมองในมุมการเมืองโลกเลยมองในมุมการเมืองโลกแล้วเชื่อมต่อมาถึงกลุ่มการเมืองในประเทศไทยแล้วมันจะเห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นมันจะเห็นว่าทำไมไอ้กลุ่มนี้มันจึงเคลื่อนไหวจาบจ้วงเหลือเกินมันมีใครหนุนหลังมันอยู่หรือแล้วทำไมมันจึงสามารถไปขอลี้ภัยอยู่ต่างประเทศกันได้แต่ฟังมันก็น่าคิดตามจริงๆนะคะหลายเรื่องจริงค่ะเห็นไหมแล้วจริงๆแล้วเรื่องการลงทุนเหล่านี้ถามว่าใครได้ประโยชน์ทีนี้คือเศรษฐกิจของประเทศนะคุณชาตินี่ก็สรุปนะว่าตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานในกทมรถไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรแต่ที่ขาดอยู่ก็คืออะไรที่ขาดอยู่ก็คือนะระบบฟีดเดอร์การส่งคนไม่ว่าจะเป็นคนออกมาจากบ้านเนี่ยนะจะให้เขาไม่ต้องใช้รถส่วนตัวเนี่ยมันต้องมีบริการที่ไปถึงรถไฟฟ้าก่อนใช่ซึ่งตอนนี้อันเนี้ยมันยังขาดอยู่นะคุณท่านก็บอกเนี่ยกำลังทำสิ่งนี้ฟุตบาททางเท้านะเรื่องระบบนะระบบฟีดเดอร์ที่มาต่อกับระบบขนส่งมวลชนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ